お前はもう死んでいる。จะมาโลบักหมดทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลยเทพทูช็อปบริการเติมโลบักไม่เกินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และเรทก็โคตรจะสูงรับทั้งทูวอลเล็ตและทูมันนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าผมจะเล่นแบบอะไรดีนะครับแต่นะครับ ผมไปสังเกตฮะนี่รูปปกนะครับมันคุ้นๆนะฮะเหมือนมาจากเกมอะไรสักเกมนึงนะฮะมันชื่อว่าเกมมันครับนะครับเออเกมมันครับน้องๆหลายคนก็ทักพี่มาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยพี่เคยเล่นมันครับป่ะครับเกมอะไรวะชื่อมันครับกูนี่งงมายคราฟนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมก็เคยเล่นนะฮะเกมมันครับนะฮะที่น้องๆรู้จักกันนะครับคือเป็นเกมบ็อกซ์สี่เหลี่ยมที่ผจญภัยในโลกกว้างแล้วก็ตายอย่างน่าสงสารใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับผมก็เคยเล่นนะฮะแต่ก็เล่นไปแค่นิดหน่อยเองนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แนวของผมสักเท่าไหร่นะครับมาถึงนะฮะเราเจอเจ้าคิปเปอร์นะครับกำลังจะเอเป็นไงบ้างไอ้หนูนะฮะเดี๋ยวตบหน้าทิ่มเลยนะแมปนี้นะครับมีชื่อว่า Creeper Chaos Creeper Chaos แต่ผมไม่ชอบอ่ะเอาภาษาญี่ปุ่นดีกว่า Creeper Chaos แมปนี้นะมีชื่อว่า Creeper Chaos นะครับเพื่ออะไรวะเนี่ยนะฮะก็เป็นแมปตัวละครของเรานะฮะจะมาสู้กับคิปเปอร์นั่นเองนะครับเป็นการสร้างบ้านต่อบล็อกใช่ไหมเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งโอ้มีเกมพาร์ทด้วยว่ะนะแต่ว่าผมจะไม่จัดเกมพาร์ทก่อนเพราะว่าผมอยากรู้ก่อนว่าด้านในมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าผมเสียเวลามากแล้วเลยก็สวัสดีเหล่าน้องๆหนูที่เล่นมันครับกันทุกท่านเลยนะครับก็อยู่ผมซีนับจากช่องโอคุมะชาแนลนะฮะตอนนี้ครับผมเราอยู่กันในแมปโลบ็อกคิปเปอร์คิลออสนะครับก็เข้ามาปุ๊บแม่งให้กูเล่นเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าคิปเปอร์จะออกมาอีก1นาทีนะฮะซึ่งนี่กูต้องทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะกูขอศึกษาเกมก่อนได้ปะล่ะนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเรามีของให้เรามาตกแต่งกันนะครับโอเคไอ้หนูสอนกูเล่นหน่อยส่วนต่อไปเป็นคอนมันทุบอะไรวะมันให้กูทุบอะไรแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรวะเหมือนคล้ายๆเป็นอาวุธหรือเปล่างั้นผมก็ต่อบล็อกก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ผมว่านะตาแรกเราไปอยู่กับพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่เลยเขาต่อกันซะยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยแล้วกูจะขึ้นไปด้านบนยังไงวะน่ะเราใช้เทคนิคลับฮะเราเอาหินต่อขึ้นไปนะฮะหินต่อ What the fuck กูต่อแต่กูตกมาเองพี่ครับคุณผู้หญิงผมอยู่กับคุณด้วยได้เปล่าถึงเวลาแล้วครับโอ้ยเรามีมนุษย์ทั้งหมด17คนและคิปเปอร์4คนนะฮะโอเคเฮ้ยเรามีดาบด้วยว่ะเฮ้ยเสียงคุณโอ้ยอุ้ยตรงนั้นมีประเด็นกูขึ้นก่อนแล้วนะฮะกูต้องอยู่ที่สูงให้ได้เลยลา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 อุ้ยอืมอืมโอเคกูได้ยินเสียงแล้วไปแล้วโว้ยรอพี่มึงนะฮะโอเคผมจะขึ้นไปต้องขึ้นทางไหนวะเนี่ยแวบโอ้ชิดโว้กูโดนขังอุ้ยนี่มันกับดักชัดๆใครเป็นคนสร้างวะเราต้องเอาชีวิตรอด4นาทีเลยเหรอกูจะออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยโอ้ชิดเราได้แก่ภาวนาแต่ตอนนี้คิปเปอร์เปิดประตูให้เราแล้วกูหนีเลยทำอะไรกูได้ทำไมคิปเปอร์มันมีเยอะขึ้นวะหรือว่าคนที่ตายมันกลายเป็นคิปเปอร์ไปหมดแล้วเอ้ยตรงนั้นคิปเปอร์เกิดโอ้ตรงนั้นก็สองตัวมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยฟันโอ้ไม่น่าเออเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยWhat the fuck อะไรวะเนี่ยคิปเปอร์มีเขาและหน้ากูเป็นอะไรวะเนี่ยนะฮะเราสามารถกดตัว Q เพื่อระเบิดได้เลยโอเคนี่น่าจะเป็นคิปเปอร์เทพทูที่เท่ที่สุดในโลกแล้วฮะดูดิจ่องมนุษย์อยู่ไหนกันหมดดูดิครับมันอยู่กันด้านบนหมดเลยวะนะครับเราต้องขึ้นด้านบนให้ได้นะฮะแบบนี้แม่งไม่ไหวนะครับพวกมันชนะแน่ผมกดระเบิดตรงนี้ไปเลยตุ้มอ้าวกูตายเลยเหรออ้าวระเบิดทีเดียวคือตายเลยเหรอเพิ่งเห็นว่าบ้านมันร่วงลงมาแล้วอะบ้านมันหล่นมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยตายแน่ๆนี่ไงเราเจอมนุษย์แล้วเฮ้ยเจ้าจะไปไหนเอ่ยมาดิมาระเบิดใส่หน้าตุ้มลอยไปดิยังไม่ตายว่ะมันยังไม่ตายเดี๋ยวรู้เรื่องนี่ไงมันอยู่ด้านล่างโอ้ยมันห้าวจัดว่ะนี่มันห้าวมันลงไปฟันกับคนอื่นมันห้าวตัวนึงอยู่ไหนผมได้ยินเสียงอยู่แถวๆนี้มันน่าจะต้องแอบอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงคิปเปอร์เรามันติดปีกด้วยว่ะมันหล่อเท่วะตัวนึงอยู่ด้านบนนี้เหรอตอนนี้เราเหลือเวลาอีก1นาทีแล้วเราต้องรีบแล้วฆ่าพวกมันซะเจ้ามนุษย์นางโง่เหลือรอดแค่ตัวเดียวเท่านั้นไปแล้วบ้านหล่นแล้วตายพวกมึงตายไหนวะนั่นไงมันผมจะเจอแล้ววะอยู่ด้านในนั่นแหละอยู่ด้านในอ่ะโอ้ IP
มีคนบอก RIP ก่อนจะตายระเบิดตุ้มแม่งบ้านโอ้โหแม่งถล่มยับเลยโอ้ยเอาเราชนะเฉยเลยอ้าวได้ด้วยเหรอวะเอองงแดกเลยโอเคเริ่มรู้ทางแล้วฮะครั้งนี้ผมจะเริ่มสร้างแบบจริงจังแล้วครับผมมานะครับเราจะมีหินนะหินสุดเท่เราต้องร่วมมือกับคนอื่นนะครับโอเคฮะคนแรกก็เปิดแล้วเปิดประเด็นแล้วครับผมดูฮะโอ้มันทับที่ผมหมดแล้วโอ้นะครับผมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมได้จบนะครับด้านศิลปะมานะครับหรือว่าด้านสถาปัตย์นั่นเองนะครับดูหน้าตากูน่าเชื่อถือป่ะเออว่าเป็นโจรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถสร้างอะไรที่น้องๆคาดไม่ถึงได้นะครับนะนี่ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าจรวดนะฮะจรวดเดี๋ยวผมขอสร้างจรวดก่อนแน่ใจว่าเป็นจรวดป่ะฮะนี่ครับผมนี่คือจรวดนะฮะเดี๋ยวนะจรวดมันต้องใส่หัวนี้ดิวะนี่น้องๆจรวดโอ้หลอดเท่จรวดเรืองแสงนะฮะหัวมันจะเรืองแสงอย่างนี้แหละครับนะจรวดของพี่นะครับที่พี่เคยเห็นมาเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่านี้นะมันยาวกว่านี้ยาวประมาณ8เมตรนะครับ ของหลวงปู่เข็มปะเนี่ยไอ้ชิบหายกูเริ่มไร้สาระแล้ววะนะครับคนอื่นเขาแบบไปกันไกลแล้วนะฮะโอเคผมขอทำบันไดก่อนนะครับนะว่าเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันเราจะขึ้นตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับมันสร้างกันไม่รู้อะไรเยอะแยะตาแป๊กไก่นะฮะงงมากเลยมึงทำอะไรเนี่ยนะพวกมึงเป็นจิตกรกันขนาดนั้นเลยเหรอวะวิธีการสร้างแบบไม่คิดมากนะฮะก็คือโปรยไปเรื่อยๆครับผมโปรยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองหลอดเท่กูขึ้นมาถึงนี่ได้ยังไงวะเนี่ยแต่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวพอเริ่มเกมมันก็ต้องลงไปอยู่ด้านล่างอยู่ดีป่าววะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้กลายเป็นอาณาจักรนะฮะอันยิ่งใหญ่โอ้โหทุกคนร่วมมือกันดีมากเลยวะนี่แหละครับคือความคิดสร้างสรรค์เพราะเกมนี้มันมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวยังไงเล่าทุกคนอยากจะอยู่ที่สูงสุดแต่จริงๆแล้วนะครับทำลายฐานมันตรงนี้ก็พังเรียบร้อยแม่งกระตกกันมาทุกคนแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างให้สูงทำไมโอเคเหลือเวลาอีก20วิแล้วครับผมใกล้จะถึงเวลาปาร์ตี้แล้วนะฮะปาร์ตี้ระเบิดนะครับอุ้ยมาถึงผมเกิดตรงนี้เลยเหรอวะก็ว่าทำไมพวกนี้ไม่ต้องอยู่สูงๆกันคีปเปอร์นั่งโง่ทำไรฆ่าไม่ได้หรือล็อกขอยืนดูเฉยๆแล้วกันแต่กูออกไม่ได้ดิประเด็นเนี่ยกูสร้างปิดตัวเองทำไมวะในเมื่อกูออกไม่ได้โอ้โหยืนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยนะผมคิดว่าบ้านนี้น่าจะถล่มในไม่ช้าดูท่าดูทรงแล้วนะครับ 2000 years later เออบ้านข้างๆแม่งไปแล้วว่ะทุกคนไปแล้วสองบ้านข้างๆไปแล้วบ้านต่อไปพวกกูแน่นอนตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายนะฮะหวังว่าจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับตอนนี้คริปเปอร์มี11ตัวแล้ว 4-5 คนอยู่ตรงนี้นะครับกำลังเต้นอยู่อย่างเมามันนะฮะไอ้คนเหมือนจะล่วงไปเปล่าวะเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มจะพังเสาแล้วไม่นะพวกมึงยังเต้นกันอย่างสบายใจกันอยู่เลยเฮ้ยโอ้ยไม่นะไม่พังแล้วโอ้ฟักแดชิบโอ้โหกูจะแตกโอ้หนีดิครับรอพี่จับลิ้นบินแล้วหนีดิครับผมแง่หนีอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีไปที่ไหนมันก็มีหายเราต้องไปหลบที่ไหนดีวะเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าไอ้หัวกูเขากูมันก็เด่นซะเหลือเกินโอ้โหไฟล่อตาล่อตีนมากเลยนับล่อให้คริปเปอร์มาเนี่ยเราไปไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้เดินวนอย่างเดียวฮะไม่นะมันมาแล้วโอ้ด้านหน้าก็มีด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีโอ้โห 4-5 ตัวอ้าวมาเตอร์ฟักเกอร์ให้1 นาทีกูต้องเอาตัวจิตมาเตอร์ฟักเกอร์จิตลุกขึ้นดิโอ้ตายโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปออกไปจัดเกมพาร์ทกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะไหนๆก็รู้ที่การเล่นแล้วนะครับเลยโอเคครับทุกคนครับมาดูเกมพาร์ทกันดีกว่าฮะผมว่าอันที่น่าสนใจสุดก็คืออันนี้เลยนะครับนะอันนี้นะครับก็คือเป็นชุดออฟไซเดียนแพ็คนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือชุดอะไรนะครับมันต้องมีในมานคราฟนั่นแหละนะครับโอเคชุดนี้นะครับจะปลดล็อกนะฮะทำให้เรามีเกาะ180เลยล่ะอุ้ยน่าสนใจฮะแล้วก็มีอาวุธด้วยนะครับเออจะได้ออกอาวุธไปตบกับคริปเปอร์ได้นะครับซื้อเลยดีกว่าผมว่าน่าจะมีอันนี้แล้วมั้งที่น่าซื้อนะครับที่เหลือไม่ค่อยน่าซื้อเลยฮะที่น่าสนใจก็มีแค่เจ้าชุดเกาะ นะฮะอันนี้เป็นโบนัสแล้วก็บวกช่อง1รายการที่ผมไม่รู้คืออะไรนะครับโอเคมีประมาณนี้แหละฮะไปกลับไปเล่นอีกสักตานึงนะครับมาดูกันว่าเทพทูแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ผมซื้อเกมพาร์ทมาแล้วผมก็ได้ค้นพบความจริงฮะว่า การที่เราซื้อเกมพาร์ทมาแล้วเราก็ต้องมีพอยต์เพื่อไปซื้ออาวุธอีกทีนึงนะฮะซึ่งพอยต์กูมีอยู่0และไอ้นี่มันตั้ง455กูจะบ้าตายชุดเกาะนะฮะต้องใช้180นะฮะเออมันมีธนูอะไรแบบนี้ด้วยว่ะกูซื้อเกมพาร์ทมาทำไมกูซื้อมาทำไมกูโคตรไร้ค่าเลย500กว่าโลบักกูไม่นะโอ้ปวดหัวเลยนะฮะ
เกมแม่งเฟี้ยวจัดนะครับโคตรเฟี้ยวเลยการที่เราจะได้ค่าพอยต์นะครับเราต้องไปฆ่าพวกคิปเปอร์ให้เยอะนะครับไอ้2ครั้งที่ผมเล่นไปเนี่ยกลัวแต่หนีอย่างเดียวเลยฮะแต่รอบนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าบวกเลยฮะกูจะบวกเลยแต่ก่อนอื่นกูหาที่หนีก่อนเอาตอนแรกบอกมั่นใจตอนนี้หาที่หนีแล้วเราก็สร้างให้เพื่อนเขาหน่อยแล้วกันนะครับหินก็ไม่รู้เอามาทำไมเยอะแยะนะเราก็สร้างไปก่อนสร้างให้คิปเปอร์มันได้ขึ้นง่ายหน่อยนะครับนะสงสารมันเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้สุดยอดไปเลยนี่แหละฐานทัพของเรานะครับมึงพังได้ก็ลองดูไอ้พวกคิปเปอร์นั่งโง่มาดิก็มาดิครับมันรอคิปเปอร์ก็มาดิมาพร้อมลุยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลงไปหวดกันแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไอ้ตัวนั้นมันกำลังยืนนิ่งๆผมขอเข้าไปหวดกับมันก่อนเลยอยากรู้อ่ะเกือบแตกกูนี่เกือบแตกผมจะเข้าไปฟันมันเฮ้ยมันเดินแล้วมันเดินแล้วโอ้ยไม่น่าอู้มันเดินแล้วกูลงมาทำไมเนี่ยโอ้ก็เห็นมัน AFK โหมันหลอกดาวอ่ะมันหลอกกูผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้มีดนี้มันทำอะไรได้เยอะขนาดไหนนะไอ้ดาบนั่งงวนเนี่ยนะครับแต่ผมต้องฆ่าคิปเปอร์ให้ได้แหละวันนี้มาแล้วฮะมาแล้วมันมาแล้วคิปเปอร์นั่งงูมันมาแล้วมันระเบิดตัวตายงูมาดิเราพร้อมบวกอยู่แล้วเราไม่กลัวตายเพราะพวกเราไม่กลัวตายยังไงเล่าฟันแต่กูนี่แหละตายโอเคครับทุกคนครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะฮะเล่นได้เพลินๆนะครับเราสามารถแบบว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะครับในการต่อบล็อกแล้วก็หากลยุทธ์นะครับในการปกป้องบ้านเมืองของตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าคิปเปอร์มาทำลายนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปโดหน้านะครับนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมนะ RIP 500 โลบักกูนะครับไปละไอ้ชิบหาย